และช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลสงกรานต์กันแล้วนะคะวันนี้ก็มีการประชุมกันในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดทั้งเชียงใหม่อุดรธานีแล้วก็สงขลานะคะประชุมทางไกลการเพื่อจะเตรียมพร้อมรับมือรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์สิ่งที่ห้ามก็คือห้ามตำรวจรับสวยแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทีเดียวค่ะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยนะคะว่ายังคงให้ความสำคัญค่ะกับงานด้านการค่ะแล้วก็การทำงานร่วมกันทั้งจัดให้มีแผนเผชิญเหตุหรือว่ามาตรการรองรับเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินระดับพื้นที่โดยแบ่งเป็นพื้นที่ชั้นในก็จะจัดเป็นพื้นที่จัดงานเฉพาะหรือว่าโซนนิ่งแล้วก็พื้นที่ชั้นนอกนะคะที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2561ในช่วงคุมเข้ม7วันอันตรายก็คือตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนค่ะก็จะเน้นทำงานร่วมกันระดับพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะคะตั้งแต่ระดับจังหวัดลงถึงระดับท้องถิ่นทีเดียวเพื่อบริหารข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนย้อนหลัง3ปีในแต่ละกลุ่มพื้นที่เฝ้าระวังรวมถึงปัจจัยเสี่ยงค่ะทั้งด้านคนด้านยานพาหนะด้านถนนแล้วก็ด้านสภาพแวดล้อมค่ะโดยที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับต้องคงบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องกับผู้ที่ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงประมาทขัดวินัยและไม่เคารพกฎจราจรเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีกันครับไปตั้งจุดตรวจเป็นด่านตรวจอะไรก็อย่าไปเก็บสวยเขาอย่าไปนั่นเขาไม่ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะต้องกำหยับกำชับภูมิชาต้องกำชับผู้ใต้บัญชาให้ชัดเจนนะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับเราไม่มีการไปหาเศษหาเลยจากผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเรื่องอะไรนะครับในการออกใบสั่งออกอะไรต่างๆก็ให้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาส่วนการแก้ปัญหารถบัส2ชั้นที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับต้องเป็นไปตามระเบียบเพราะได้มีการออกใบอนุญาตไปแล้ว900คันแต่หากจะมุ่งหน้าสู่อีสานต้องใช้ทางอ้อมเพื่อแก้ปัญหารถติดก็เช่นเดียวกับรถบรรทุก10ล้อซึ่งทางตำรวจก็จะออกระเบียบในการใช้เส้นทางขณะที่การประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้แสดงความห่วงใยต่อสภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนที่อาจจะส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนจากภัยแล้งไฟป่าหมอกควันประกอบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีน้ำใช้เพิ่มขึ้นโดยให้เจ้าหน้าที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดภาวะแล้งซ้ำซาก